www.monsieshop2.com นะฮะวันนี้จะมารีวิวเป็นตัวกล้องปากกานะครับแต่รุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆก็คือตัวนี้จะมี Wi-Fi ด้วยนะฮะจะเป็นกล้องปากกา Wi-Fi นะครับร่างก็จะเหมือนกล้องปากกาทั่วไปนะฮะจะมีหน้าเลนอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่คือหน้าเลนแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นปากกาธรรมดาสามารถหมุนออกมาได้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีส่วนของสวิตช์เปิดปิดปุ่มเดียวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัว QR code นะฮะและที่พิเศษก็คือเราสามารถถอดออกมานี้ได้นะฮะมันสามารถมีตัวปิดเปิดตรงนี้เราก็ดึงออกมาก็จะเจอกับช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะฮะแล้วก็รูสำหรับชาร์จไฟนะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้อันนึงนะฮะเราให้เสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์นะครับประมาณ1ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับนี่นะฮะก็ใส่ทุกด้านนะฮะใส่แบบนี้แล้วดันเข้าไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเราสามารถไม่แนะนำให้ชาร์จกับไฟบ้านนะฮะชาร์จกับคอมอย่างเดียวนะครับผมคือไฟยันเสถียรที่สุดวิธีการใช้งานง่ายมากครับแค่เรากดค้างนี่นะฮะไฟก็จะติดขึ้นมาเห็นไหมฮะหลังจากไฟติดขึ้นมานะให้ทำการโหลดแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นแอปตัวนี้นะฮะเนี่ยนะครับมาที่มือถือของเรานะฮะแล้วก็มาที่ตัว App Store นะครับเซิร์ชคำว่า9527จะเจอแอปตัวนี้ครับ P2P Cam Viewer นะครับหลังจากนั้นนะฮะเราเข้าไปในหน้าของ Wi-Fi รอตัวกล้องปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับเดี๋ยวสักพักมันจะปล่อย Wi-Fi ออกมานะฮะรอสักครู่หนึ่งหลังจากเกาะกันแล้วนะฮะเราก็แค่เชื่อมระหว่างตัวมือถือกับ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูภาพกันได้เลยรอสักครู่ครับจะรอสักพักนะฮะจะเจอคำว่าสไตล์เห็นไหมฮะแล้วให้เราคอนเนคเข้าไปได้เลยนะฮะจะไม่มีพาสเวิร์ดนะครับหลังจากคอนเนคกันแล้วนะฮะเข้าไปในสตาร์แล้วก็ไปที่แอปนะครับตัวนี้ P2P Cam Viewer ตัวนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปกด Cancel ตรงนี้นะครับมันจะเจอตรงนี้เลยขึ้นว่าออนไลน์นะครับหน้าที่เป็นรูปอันนี้นะเราสามารถคลิกได้เลยปึ๊บถ้าเกิดมันไม่ขึ้นนะให้กดตรง Refresh ตรงนี้ทีนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะมานะครับเนี่ยมาละคลิกเข้าไปก็มันก็ขึ้นเป็นภาพเลยนะฮะเราสามารถถ่ายภาพวิดีโอได้เลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนี่นะฮะนี่ครับความคมชัดสูงนะครับนี่ฮะจะถ่ายกับต้นไม้ตรงนี้นี่นะฮะก็ลื่นไหลดีฮะ Wi-Fi เขานะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดเราจะถ่ายภาพนิ่งเรากดตรงนี้นะครับตึ๊บถ่ายภาพนิ่งของภาพถ้าเกิดเราอัดวิดีโอเรากดตรงนี้อันนี้เขาเริ่มอัดวิดีโอแล้วนะฮะวิดีโอจะอัดลงในมือถือด้วยนะครับผมจะถ่ายให้ดูโอเคจากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายฟังก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ย้อนหลังให้ดูนะครับเรากดแบ็กกลับไปนะครับเลือกไปที่ไฟล์นะฮะเรากดไปที่อันนี้เรากดไปที่ตรงนี้เราสามารถดูไฟล์ย้อนหลังได้นะฮะนี่คือภาพจากตัวกล้องเองนะครับอันนี้ความชัดสูงใช้ได้เลยนะฮะนี่นะครับสามารถเลือกดูไฟล์ได้เลยนี่เป็นภาพนิ่งครับเป็นไฟล์ JPEG นะครับส่วนการตั้งค่านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเข้าไปที่หน้ารูปเฟืองนี้นะครับแล้วกดรูปเฟืองนะครับแล้วเราก็ตั้งตรง SD card setting ตรงนี้นะครับ Video setting
ถ้าเกิดใส่เมมโมรี่มันก็จะลงในเมมโมรี่นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่เมมโมรี่ถ้าเกิดใส่เมมโมรี่ก็จะอยู่ในนี้เราสามารถตั้งเมมโมรี่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการใช้งานไม่ยากเลยเราจะปิดแอปแล้วก็ออกมาแล้วก็กดลืม Wi-Fi มันนะครับจะไม่มีพาสเวิร์ดตรง Wi-Fi ครับนั่นเองต่อมาในส่วนของการปิดกล้องนะฮะเราแค่กดค้างตรงนี้นะครับรอจนกว่าเขาจะกลับผิดนะฮะโอเคเขาผิดแล้วไฟดับนี่คือดับกล้องนะครับถ้าเกิดเราจะใส่เมมโมรี่การ์ดเราต้องใช้เมมโมรี่การ์ดแบบนี้นะครับเป็น micro SD card นะครับวิธีการใส่นะฮะใส่ตามผมได้เลยให้ความลงนี้นะฮะความเมมเป็นทองแดงลงนี้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับแค่นี้เองแล้วก็สามารถให้บันทึกลงเมมได้แล้วครับก็ถ้าใครสนใจตัวกล้องรุ่น Wi-Fi Pen นะฮะรุ่นนี้ของแท้นะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ monsyshop2.com ครับผมขอบคุณมากครับ